หรอครับเรียกผมมาใช่ไหมอันนี้ใครน่ะพีเคครับอ๋อพีเคเหรอใชเร่าครรัู้บไปเนี่ยรถเราอ่ะรถผมใช่โดครนับแจ้งความอ่ะไหนมานี่ครับมานี่มาเฮ้ยนอกสภาเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้มีอะไรมาแบบแทงถึงแม่งตรงนี้แหละไอ้เหี้ยเรารู้ไหมว่ารถของเราอ่ะไปปล้นโดนไดเมอนด์เฮดเพิ่งทราบเนี่ยแหละครับนั่นแหละครับเพราะผมจำได้ว่าผมเข้ามาสักประมาณ6 โมงแล้วก็เบิกมาให้น้องใช้ที่แลนด์นะแล้วผมก็ออกไปนะโดนอะไรไปบ้างครับก็คือมาเบิกไปแล้วก็ออกไปข้างนอกเลยเหรอใช่ครับคือเบิกให้ตอนประมาณกี่โมงครับช่วง6 โมงนิดๆนะฮะแล้วก็ออกไปแล้วก็เพิ่งเข้ามาใช่ไหมครับก็ผมก็ใช่ครับก็เห็นประกาศผมก็รีบเข้ามาช่วงหลังรีสี่ทุ่มเนี่ยอ๋อเพิ่งเข้ามาหลังรีสี่ทุ่มใช่ไหมใช่ครับคืองี้น้องโดนไปแล้วก็เดี๋ยวผมไปเล่นแอร์ดอปก่อนได้ไหมไปรอผมที่กาลาดกลางก่อนนะครับเรียกปะไปรอผมกาลาดกลางครับเดี๋ยวทักผมมาก็ได้ครับไปรอเลยครับไปรอเลยไหนจะจบแอร์ดอปผมไปครับเราครับมาบนิดหน่อยได้ไหมกูเดินเท่มั้งไงเผื่ออยากเท่มั้งอ่ะเนี่ยครับไอรถคันนั้นอยู่ไหนหรอไหนเบิกมาให้ดูหน่อยครับว่าใช่ไหมผมจะดูว่ามันตรงรูปไหมได้ครับแต่น่าจะเป็นรถผมแหละเพราะมันขึ้นแจ้งความชื่อผมเลยดูคิดว่ามันวิ่งไม่ได้เฮียมันวิ่งได้นี่เองมันมีอาวุธป่ะอย่าลองเช็คมันดิเดี๋ยวเก็บตู้อ่ะถ้าเก็บตู้นี่คือรู้มือนะบอกก่อนอันนี้ป่ะใช่เลยแล้วเรามีอาวุธอะไรบ้างครับไม่ได้ขึ้นเลยครับไม่มีอาวุธเลยเหรอใช่ครับไม่มีอาวุธเลยใช่ครับพี่ลอยเขาแคปตู้แคปอะไรก็ได้นะเผื่อเขาโกหกได้นะครับคืออย่างนี้รถคันนี้มาปล้นน้องผมมาเจมึงโดนคันนี้ใช่ไหมใช่ใช่พี่คันนี้เลยสีนี้เลย13 14ใช่ครับคันนี้ครับค้ามีใครจับไหมคือตามปกติของโจรแล้วอ่ะคือเจ้าของรถมันจะซวยนี่ผมไม่รู้ว่าคุณไปปล้นหรือว่าคุณไม่ปล้นผมไม่รู้นะแต่สุดท้ายอ่ะรถคันนี้คุณเป็นเจ้าของครับทีมน้องผมอ่ะโดนปล้นไป7 อัน7 อันครับคือตอนนี้คุณจะรับผิดชอบยังไงครับต่อให้ผมแจ้งตำรวจว่ารถหลุดแล้วเนี่ยหรอครับว่ามีคนขโมยใช่ครับสุดท้ายมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะผมไม่ได้ไปซื้อเรื่องคุณที่สภาผมไม่ต้องการหลักฐานจากตำรวจตรงนั้นอยู่แล้วแต่เมื่อกี้ผมโทรถามปรึกษาสอครับเขาก็บอกว่าถ้าแจ้งความไปแล้วครับมันไม่สามารถมาซื้อเรื่องกับผมได้นะอันนั้นมันคือแก๊งป่ะครับเป็น
ผมพูดในตามที่ผมเป็นประชาชนแล้วก็คุณสเก็ตเป็นแก๊งครับผมสอบถามไปประมาณนี้เข้าใจนะครับแต่อย่างที่ผมบอกก็คือการที่คุณเป็นโจรอ่ะแล้วถ้าคุณไปแจ้งความอ่ะผมไม่รู้ว่าคุณเป็นโจรหรือไม่ใช่โจรแต่สุดท้ายคุณไปแจ้งความแล้วก็จริงแต่น้องผมอ่ะมันโดนคดีปล้นอ่ะแล้วมันเป็นคุณที่มันเป็นประชาชนอ่ะถ้าเรื่องผมเป็นโจรน่าจะตัดได้เลยครับเพราะว่าผมไม่มีอาวุธผมก็ไม่รู้ครับแต่สุดท้ายคุณก็ถ้าคุณไม่มีอาวุธคุณก็ให้รถคันนี้กับโจรไปปล้นคุณก็เป็นส่วนเกี่ยวข้องกับโจรเหมือนกันก็มันเป็นส่วนที่โดนขโมยเหรอครับผมแล้วถ้าเรียกเท่าไหร่ครับสิบเอ็มครับน่าจะไม่ได้ครับถ้าไม่ได้เมื่อผมเจอคุณที่ไหนผมก็กระทืบคุณที่นั่นไม่ว่าคุณจะมาที่ไหนที่ไหนคุณก็โดนเมื่อผมกระทืบตลอดลองไปคุยสภาไหมครับคุยสภาทำไมครับคุณเป็นประชาชนนะสภาเขาไม่น่าช่วยอะไรคุณนะครับหรือว่าคุณมีแก๊งแล้วไม่ครับลองโทรไปถามก็ได้นะครับคือผมเป็นประชาชนก็จริงแต่คุณเป็นแก๊งที่ขึ้นลงกับสภาเขาไม่ช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วครับอันนี้เป็นเรื่องคุณระหว่างผมครับผมไม่มีเรื่องระหว่างแก๊งครับแต่เขาควบคุมอะไรครับควบคุมแก๊งให้อยู่ในกฎได้นะครับแล้วคุณเป็นแก๊งหรือเปล่าผมไม่ได้เป็นแก๊งครับอ้าวแล้วก็ว่าคุณมันหลุดมาป้นโดนน้องผมอ่ะคือผมแล้วผมจะให้ผมทำไงคุณจะเรียกผมไปสภาหรอหรือไงมันเรียกไปไม่ได้นะครับได้ครับมันสามารถให้ประชาชนให้สภาช่วยไกล่เกลี่ยได้ครับอันนี้คือไปฟังมาจากไหนครับอ่ะมันก็อยู่ในกฎประเทศนะครับผมประชาชนสามารถเรียกสภาได้หรอให้สภาช่วยไกล่เกลี่ยเรื่องได้หึก็ประมาณอะไรครับจะส่งเงินสภาไหนครับพวกเจสซี่ป่ะผู้หญิงคนนี้ที่เกี่ยวเขามาถ้าสภาไม่มีไก่เกี่ยพอได้อยู่สัก50ใบ100ใบก็ได้แต่ถ้าสภาก็ไม่น่าช่วยอะไรนะลองดูก็ได้นะลองดูอะไรครับให้ครับลองไปดูก็ได้นะครับคุยทำไมครับก็เนี่ยผมเรียกคุณมาคุยตรงเนี้ยพวกเจสซี่ครับเลดก็ผมถึงบอกคุณไง 10M แต่ถ้าคุณไม่จ่ายคุณก็มีปัญหากับผมตลอดผมเจอที่ไหนผมก็แค่แทงคุณแค่นั้นเอง 10M จ่ายไม่จ่ายแค่นั้นละจบสิบเอ็มจ่ายไม่จ่ายครับเราทำตรงๆได้เจอความฮัลโหลครับจ่ายไม่ได้ครับจ่ายไม่ได้ก็นั่นแหละกระจายไม่มีในหมู่โจรเว้ยเออดูที่มันมีอะไรปะมันมีอาวุธอะไรปะเจอของในตัวก็นั่นอ่ะเจอที่ไหนก็กระทืบมันที่นั่นอ่ะดึงไม้หมดเลยพี่มีอะไรอ่ะจบตรงนี้ขอจบตรงนี้โอ้ขอจบตรงนี้แต่ถ้ามันเต็มเลยเนาะแสงว่าถ้ามันไม่จ่ายใช่ไหมก็เอามันเรื่อยๆเจอมันที่ไหนมึงก็กระทืบมันเรื่อยๆแค่นั้นเองแต่ถ้ามันมี power มากพอที่มันจะไปเรียกฟ้าผ่าก็ให้มันไปเรียกฟ้าผ่าเหมือนมันโง่เนาะมันเป็นประชาชนจะให้ฟ้าผ่ามาช่วยอะไรอ่ะฟ้าผ่าขอต้องช่วยแก๊งอีกก็รถมึงไปโดนลูกป้นโดนแก๊งอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะขอเล่าหน่อยอย่าสนุกเปียกโทษๆๆพี่นะเจอที่ไหนค่อยกระทืบมันที่นั่นอ่ะจำรถไปด้วยนะ
อย่ามันเปลี่ยนรถเปลี่ยนเสื้อผ้านะมันเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วพี่เออมันเป็นไม่ได้ชนมันเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วนะโหเจ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 นี่เองที่เอาข้าวไปหมดเลยกินข้าววะกินไก่อยู่เนี่ยกินวะโหกินกินไก่แล้วเหรอเออของกินข้าวมาไก่ได้ปะล่ะคุณนี่ได้เอ็ดอยู่แต่กินแค่ข้าวกับไก่ได้ไหมก้นได้ไหมพี่หนูข้าวบ้าแบ๊กหิวหิวอะไรหิวอะไรป้าป้าหนูไปไหนเนี่ยหนูอยากกินข้าวเนี่ยป้าป้าป้าอะไรไม่มีป้าเฮียอะไรสุดๆไอ้เฮียป้าป้าก็อยากรู้เหมือนกันทำไมเสียงมียังไงเนี่ยมีไปปะเนี่ยโอ้โหขวัญมีไหมฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับสภาอันนี้ผมถามหน่อยว่าเมื่อกี้ผมมีปัญหากับประชาชนอะ เขามาขู่ผมเขาบอกว่าให้ผมไปสภาอันนี้คือปัญหาคือสภาจะช่วยเหลือประชาชนด้วยเหรอหมายถึงยังไงนะอันนี้ช่วยไกล่เกลี่ยกับประชาชนด้วยเหรอสภาช่วยไหมอะปกติถ้ามีเรื่องกับประชาชนเนี่ยถ้าประชาชนมาหาเรื่องแล้วแก๊งโดนอย่างเงี้ยแก๊งตีไม่ได้ไก่เกี่ยให้ครับนอกจากว่าแบบแต่แก๊งจะอยากให้ไก่เกี่ยกันใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นที่ผมเคยมีปัญหากับคนชื่ออาตู้ใช่ไหมสภาก็ไม่ได้ช่วยอะไรนี่ใช่ปะใช่ถ้าประชาชนหลังเนี้ยจะไม่ได้ช่วยอะไรเพราะสุดท้ายเขาเป็นประชาชนถ้าเขามีปัญหากับผมอ่ะเขาก็ต้องรับความเสี่ยงที่ต้องมีปัญหากับประชาไอ้กับแก๊งจริงไหมครับใช่แต่เรายังห่อเขาไม่ได้นะครับครับผมไม่ได้ห่อต้องปกจริงๆคือถ้าจะห่อหรือว่าอะไรเงี้ยผมต้องรู้สืบเรื่องก่อนว่าเรื่องเป็นยังถ้าสมมติถ้าผมจะห่อเขาผมไม่ห่อเขาดีกว่าผมเจอที่ไหนผมแค่กระทืบเขาแค่นั้นพอเพราะว่ามันมีเรื่องที่ว่าอ่ะผมขอถามเรื่องนี้อันนี้คือจะเล่าเรื่องให้ฟังเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังโอเคคืองี้ถ้าแก๊งกับแก๊งเวลาจะตีกันแล้วถ้าเป็นโจรเขาต้องเอาหลักฐานจากตำรวจแล้วเอาไปให้สภาถูกต้องไหมเพื่อที่จะได้รู้ว่าเพื่อที่จะตีหรือไม่ตีถ้าเขาแจ้งความแล้วก็ไม่สามารถไปตีเขาได้สภาก็จะให้ไม่ให้ตีถูกต้องไหมครับหมายถึงว่าถ้ารถเขาหลุดแล้วไปแจ้งความว่ารถหลุดอย่างเงี้ยหรอใช่สภาก็จะไม่ให้ตีใช่ถูกต้องโอเคครับแต่อันเนี้ยคือเป็นประชาชนคือผมอ่ะไม่ต้องการหลักฐานคือผมอ่ะแค่ไปเช็คชื่อว่าเป็นประชาชนคนเนี้ยเขาเอารถคันเนี้ยไปให้โจรเขาปล้นอ่ะคือเขาไปกับโจรอะไรเงี้ยเสร็จผมอ่ะรู้ว่าคันเนี้ยเป็นของใครผมก็แค่กระทืบเขาเองครับแค่นั้นเองไม่ได้เกี่ยวกับสภาเขาแจ้งความหรือเปล่าคุณสเก็ตถ้าเขาแจ้งความเนี่ยเขาก็ไม่ได้ผิดอ่ะไม่ไอแจ้งความอ่ะผมอ่ะไม่ได้ติดแต่สุดท้ายอ่ะคือรถเขาหลุดอ่ะคือเขาก็ต้องรับผิดชอบคืออย่างที่ผมบอกขนาดแก๊งผมยังไม่ให้ตีเลยเรื่องนี้แต่ว่าพอเป็นประชาชนก็ยิ่งแล้วใหญ่ถูกไหมเพราะว่าอันนี้คือเรามันจะเข้าข่ายประเด็นนะมันไม่ใช่อะไรหรอกมันจะเข้าข่ายผิดกฎเรื่องห้ามแก๊งไปหาเรื่องกดขี่ประชาชนอันนี้ผมไม่ได้กดขี่นะคือเขาเป็นเจ้าของรถเลยนะครับใช่แต่เขามีการแจ้งความหนิถูกไหมถ้าตามที่พูดไม่ถึงใช่เขามีความการแจ้งความก็จริงแต่ตอนที่ตำรวจเรียกคือเขาก็ไม่ได้มาหรือเขาก็หายไปอ่ะคือเขาไม่ได้มาหน้างานตรงนั้นเลยครับถ้าเขาแจ้งความเขาบริสุทธิ์ใจจริงเขาก็มาตั้งแต่ตอนที่ตำรวจเขาเรียกแล้วดิใช่ถ้าสมมติว่าเขาบริสุทธิ์ใจจริงเขามาตั้งแต่ตอนที่ตำรวจออกประกาศหมายเรียกสิไม่ได้ออกประกาศหมายจับสิแต่นี่เขาเป็นหมายจับอ่ะแล้วเขาผมก็ไม่รู้สิว่าเขาต้องการไงถ้าเขาเอารถไปให้โจรใช้อ่ะครับต้องทำไงอ่ะจริงไหมแต่คือผมไม่ต้องการหลักฐานตรงนั้นเพื่อที่จะไปตีไงแต่ตอนนี้คือเขามีปัญหากับผมที่รถคันนี้ไปปล้นโดนแก๊งของผมเอาจริงๆก็อย่างที่ผมบอกครับเรื่องถ้าสมมุติว่ามีการแจ้งความหรือว่าอะไรทีนี้ความผิดตรงนั้นมันจะลดลงว่าเขาอาจจะไม่ใช่ผู้ที่ใช้รถเองอันนั้นก็คือเขาก็ต้องหาหลักฐานที่ว่าเขาอยู่กับใครหรืออะไรมันก็ต้องเป็นตามสตอรี่ของผมนี่ถ้าเขาอยู่กับใครอยู่ตรงไหนเขามีหลักฐานที่เขาอยู่อันนี้ผมก็กำลังจะบอกว่าถ้าถามผมก็คือแบบนี้แค่นั้นเองก็
นั่นแหละสุดท้ายแล้วอันนี้คือถ้าเขามาบอกผมว่าคงจะต้องคุยต่องงไหมไม่งงเนาะยังไงนะครับคือถ้าสมมติว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องที่ว่าเป็นการที่แก๊งไปกดขี่ประชาชนจริงๆก็แต่เดี๋ยวต้องคุยกันต่อแล้วถ้ามันเป็นเรื่องตามสตอรี่ปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ครับอันนี้มันเป็นตามสตอรี่ปกติอยู่แล้วเพราะเขาก็ยอมรับเหมือนกันว่าเขาอ่ะอยากรู้มากกว่าชีวิตจริงเป็นคนแบบไหนใช่ครับคือเขาเบิกรถมาแล้วเขาบอกว่าเบิกรถมาให้น้องเขาใช้แล้วเขาอ่ะก็ไม่อยู่ในประเทศแล้วเขามาอีกทีหลังประเทศลีกรอบหนึ่งแล้วผมถามหน่อยว่าการแจ้งความคือมันต้องเจ้าของแจ้งไม่ใช่หรอครับจริงคนที่เรียกว่าอะไรตำรวจมันมีแจ้งความตำรวจไปแล้วมันก็สื่อแล้วว่ารถที่ใช้อยู่ไม่ใช่ตัวเจ้าของแน่นอนว่าไงครับวันเทนเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยใช่เข้าใจครับแล้วอย่างนี้คือสภาจะเข้ามาไอ้นี่ไหมมายุ่งหรอหรือว่าไงครับกับเรื่องนี้อย่างที่บอกครับถ้าเป็นการกดขี่ประชาชนก็คงจะเข้าไปยุ่งอยู่ครับแล้วแบบนี้คือเขาเรียกกดขี่ไหมครับผมถามหน่อยเนี่ยอยู่ที่ต้นเรื่องเนี่ยว่าเราตีเขาเพราะอะไรก็ตีเพราะว่าเรื่องที่ว่ารถเขาหลุดแล้วเขาแจ้งความไปแล้วด้วยเนี่ยอันนี้ก็ไม่เหมาะมันก็จะถือว่าเราเรียกว่าอะไรเข้าใจจากแจ้งความไปแล้วเขาเจตนาเขาแจ้งความไปใช่แต่ตอนที่เขาแจ้งความไปอ่ะมันช่วงเวลามันคาบเกี่ยวกับคือหลักฐานตรงนั้นอ่ะคือมันสามารถเอามาตีเป็นไอ้นี่ได้จริงไหมล่ะแต่อันนี้มันคือสตอรี่ประชาชนกับแก๊งนี่ผมจะต้องเล่าดีเทลขนาดนั้นเลยหรอเพราะจริงๆเราควรจะเข้าใจอยู่แล้วว่าที่ผมจะสื่อคืออะไรถูกใช่ไหมล่ะเราเข้าใจอยู่แล้วเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าแก๊งกับแก๊งก็ยังไม่ได้เหมือนกันถ้าประชาชนกับแก๊งแบบนี้โดยที่ประชาชนเป็นฝ่ายที่แจ้งความเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้หรอกนะคืออันนี้ไม่ใช่อะไรผมก็แค่จะบอกไว้ก่อนจะได้ไม่รีบตัดสินใจทำอะไรไปก่อนไงเผื่อนะผมไม่ได้ห่อเขาแต่ผมมาเรียกเขามาคุยที่แลนพอเรียกมาคุยแต่เขาก็บอกว่าเขาอ่ะเบิกรถให้น้องจริงแล้วก็ถามว่าจะทำยังไงแต่ผมก็เรียกค่าเสียหายไปแต่เขาบอกเขาให้ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะขอแบบไปคุยที่สภาได้ไหมผมก็เลยให้น้องก็เลยแทงเขาไปแล้วผมก็เลยดึงเงินเขามาเนี่ยมีอยู่แสนกว่ามีกล่องซ่อมมีอะไรแค่เนี้ยประมาณนี้คือตกลงกันตรงนี้แล้วมันไม่โอเคมันไม่ได้ไงเพราะเขาก็บอกอยู่ว่าตามหลักแล้วก็คือรถผมมันหลุดแต่ผมมาไปแจ้งความแล้วแต่ผมก็ไม่รู้ว่าน้องอ่ะเอารถไปหรือว่าอะไรเงี้ยคือสุดท้ายอ่ะมันคือคนเนี้ยมันมาปล้นผมแค่นั้นเองผมก็ต้องตามถ้าตามหลักของผมก็แค่ตามหาเจ้าของรถก็จะอยู่เรื่องตามหาเจ้าของรถแต่จริงเจ้าของรถก็แจ้งความแล้วอ่ะผมก็ไม่รู้สิผมจะพูดยังไงดีก็คือเรื่องนี้ก็คือจะไปยุ่งเกี่ยวกับประชาชนไม่ได้หรอถ้าถามว่าอย่างนั้นไหมก็ใช่ครับว่าถ้าเรื่องนี้ถ้าจะตีเขาเพราะเรื่องนี้มันก็ไม่ได้ก็คือผมก็คือต้องปล่อยเรื่องนี้ไปว่างั้นใช่ไหมใช่ใช่อะแล้วที่ผมแทงเขาแล้วก็เอาของเขามามันจะกลายเป็นว่าเราปล้นในคาบแกงต้องควรจะคืนของที่ปล้นหรือเปล่าได้ถ้าสภาว่างั้นผมก็จะไม่ยุ่งละกันถ้างั้นอ่ะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้นี่มันไปไอ้เจมึงมีเบอร์มันปะเอาเงินไปคืนมันก็ได้ปะเราพาบอกว่ามันแบบมันไม่รู้อ่ะมันไม่เป็นไรหรอกมันบอกพาบอกไม่ได้อ่ะถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วแต่ที่พาตัดสินเลยกันนั่นน่ะไม่เป็นไรปล่อยมันใช่หรอไม่รู้พี่ไม่น่ามีเบอร์มันรับแค่เบอร์มันวนไม่อยู่ที่พาวป่ะไม่อยู่ที่โรงพยาบาลป่ะมาเรียนกลางใหม่หน่อยนะครับมีเรื่องจะคุยนิดนึง
คุยครับคุยครับมามาครับไม่เป็นไรเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็เอาอันนี้ไปก็ได้น้องพรุ่งนี้เราก็ตีครับนั่นแหละได้ตีละคือสุดท้ายมันก็สุดท้ายคือเจ้าของรถก็ไม่โดนอะไรเพราะแจ้งความแล้วน้องบอกพี่ว่าอะไรรถทำไมรถไม่รู้เหมือนกันมันไม่ได้บอกอ่ะมันไม่ได้บอกว่ารถหลุดอ่ะรถมันหลุดได้ไงไม่รู้เหมือนกันเบิกให้เพื่อนใช้หรอคืออะไรนี่ว่ามาฮัลโหลครับไหนกระเป๋าเลยครับเดี๋ยวผมเอาตังค์คืนให้เมื่อกี้ผมโทรถามฝอแล้ว1102ครับครบไหมครับความจริงมีพวกข้าวแบบอีกนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรผมก็จำไม่ได้ด้วยว่ากี่อย่างครับขอโทษด้วยนะครับที่ทำรถหลุดได้ครับนั้นก็ผมก็ขอโทษได้ที่นี่ไปแต่ที่หลังก็ดูเรื่องรถได้ละกันนะเพราะว่ามันหลุดแล้วมันดีที่แจ้งความถ้าไม่แจ้งความก็โดนหนักกว่านี้โอเคครับครับโทษทีได้ครับครับครับ